ดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเรานี้นะคะกับช่วงสยามโซไซตี้จะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะกับช่วงสยามโซไซตี้วันนี้เราไปกันที่งานดีๆที่จัดขึ้นครั้งที่8แล้วสำหรับงาน Beauty Legend ครั้งที่8จัดโดยนุอนุสรโดยมีผู้สนับสนุนหลักๆคือแบรนด์ Stone Magic World และ JBR ที่มาร่วมสร้างความยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ด้วยค่ะพร้อมทัพ CEO มากมายกับแบรนด์แรกคุณพัชิตาศักดิ์สิริธนากุล CEO แบรนด์ Stone Magic World บอกได้คำเดียวว่าแบรนด์นี้ถือเป็นแบรนด์ที่สุดเก๋าเพราะคว้ารางวัลมานับไม่ถ้วนทุกเวทีเล็กเวทีใหญ่เลยทีเดียวรู้สึกยังไงกันบ้างกับรางวัลที่เกิดขึ้นในครั้งนี้กันค่ะก็บอกว่าตื่นเต้นมากๆเนาะนะคะเรามารับรางวัลครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะคะแบรนด์เราเติบโตยิ่งใหญ่มากนะคะวันนั้นเนี่ยไปไม่กี่ประเทศนะแต่ตอนนี้สินค้าเรานะสินค้าไทยไประดับโลกมากกว่า70ประเทศทั่วโลกกันเลยทีเดียวตอนนี้สินค้าเรามีคนกี่ตัวคะ20ตัวกันแล้วนะคะสตอร์มาจิกเปิดมา2ปีกว่านะคะแต่สามารถผลิตสินค้ามากกว่า20รายการนะคะไปทั่วโลกเลยความสำเร็จในวันนี้นะคะบอกเลยว่าภูมิใจนะคะแล้วก็มีความสุขมากนะคะที่ได้ส่งต่อชีวิตดีๆให้กับผู้คนมากมายค่ะแบรนด์น้ำหนึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่หลายแบรนด์นะคะแต่แบรนด์เราเรียกว่าสร้างคนที่รากหญ้านะคะเจ้าของแบรนด์เนี่ยจนจริงนะคะติดลบ10ล้านจริงหรือเงินติดตัว20บาทจริงนะคะและขึ้นมาสร้างคนให้มีรายได้ร่ำรวยเหมือนที่เราได้จริงโดยที่เราไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายนะคะแต่เราขายกันตรงๆเลยนะคะขายผ่านโลกออนไลน์ขายยังไงให้รวยกับ Stone Magic World เนี่ยวันนี้มันเป็นความภูมิใจของแบรนด์มากกว่ายอดขายค่ะคือยอดชีวิตผู้คนที่เพิ่มพูนทวีคูณมากขึ้นในทุกวินาทีที่มีชีวิตนี้ดีไปกับเราค่ะค่ะแตกต่างจากแบรนด์อื่นนะคะทั้งโลกเลยนะแบรนด์เราเนี่ยไม่ได้สอนกันที่มาบิวยอดขายหรือโมติเวทแต่เราสอนคนนะที่เปลี่ยนวิธีคิดวันนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่คนประสบความสำเร็จระดับโลกมีเหมือนกันนะคือความคิดเศรษฐีดังนั้นเนี่ยแบรนด์ทั่วไปจะสอนขายค่ะแต่แบรนด์เราสอนวิธีคิดถ้าวิธีคิดคุณรวยวิธีการเดี๋ยวมาเองค่ะแบรนด์เราค่ะเราเปลี่ยนชีวิตผ่านกฎระดับโลกนั่นคือกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดค่ะครูไม่ได้อยากให้เรามาทำกับครูค่ะแต่ครูอยากให้เราศึกษาวิธีคิดครูค่ะเพื่อเอาไปเปลี่ยนชีวิตเราค่ะผ่านหน้าเพจครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้ค่ะคลิปมหากาพย์21วันนี้จะเปลี่ยนชีวิตคุณไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรก็ตามครูสามารถประสบความสำเร็จร้อยล้านเท่าค่ะจากการที่รู้กฎระดับโลกนี้แล้วครูไม่อยากเก็บความลับนี้ไว้คนเดียวค่ะและตายไปพร้อมกับครูค่ะแต่ครูอยากจะบอกความลับนี้ไปให้กับคนไทยทั่วโลกได้รู้ว่าเฮ้ยถ้ามึงตื่นทั้งโลกแม่งก็ตื่นเว้ยดังนั้นถ้าคุณนะคะเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเปลี่ยนชีวิตนะคะไปศึกษาข้อมูลนะที่เพจคุณตาพรสวรรค์บ้านเองได้ค่ะแต่ถ้าถูกจริตกันอยากจะร่วมงานกับครูอันนี้ยินดีต้อนรับค่ะเฮงๆปังๆตลอดปีไปเลยค่ะงานนี้มากันที่แบรนด์มาแรงอีกหนึ่งแบรนด์ที่บอกได้คำเดียวว่าคู่แข่งต้องกลัวเป็นแบรนด์ไหนไปไม่ได้นอกจากแบรนด์ JBR โดยผู้บริหารคนสวยอย่างคุณจารุวรรณสมจิตผลักดันผลิตภัณฑ์ JBR Perfection by Tanning Serum ตอบโจทย์สำหรับผู้ที่มีปัญหาผิวขาดความชุ่มชื้นหมองคล้ำมีริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำและสิวเลยล่ะค่ะบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าแบรนด์เราเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมาได้แป๊บเดียวเองแล้วก็มีพี่ๆทีมงานแล้วก็มีพี่ออร์แกไนซ์พี่ PR หลายๆคนก็ติดต่อมาว่าอยากจะเชิญมางานนี้มาเข้าร่วมชิงรางวัลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแบรนด์เราได้เข้าด้วยหรอก็เลยขอบคุณมากๆนะคะใช่ค่ะผลิตภัณฑ์ของเราเป็นเซรั่มนะคะชื่อว่า Perfection Brightening Serum นะคะเป็นเซรั่มสูตรเข้มข้นแต่มีความพิเศษตรงที่ว่าเรามีนะคะคอลลาเจนแคปซูลทองคำซึ่งตัวคอลลาเจนแคปซูลทองคำตัวนี้ค่ะเป็นตัวที่อยู่ในเคาน์เตอร์แบรนด์หลายๆแบรนด์เลยทีนี้ในตลาดพวกในตลาดของเซรั่มที่เป็นระบบตัวแทนเนี่ยยังไม่เห็นแบรนด์ไหนทำเราก็เลยจับเอาช่องว่างตัวนี้ค่ะเข้ามาทำติดต่อหรือปรึกษาอยากทำแบรนด์หรืออยากซื้ออยากใช้อยากขายติดต่อมาที่เพจ JBR Official หรือว่าJBR ได้เลยค่ะเป็น LINE มากันที่แบรนด์เสื้อผ้ากันบ้างที่ได้รับรางวัลกับเวที Beauty Legend ครั้งที่8กับแบรนด์เสื้อเลย Estelle ที่โปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวและเคยร่วมตัดชุดให้นางเอกแถวหน้าของเมืองไทยมานับไม่ถ้วนค่ะเป็นค่ะเป็นทำชุดให้กับคุณชามค่ะวันนี้เป็นเกียรติมากค่ะที่ได้มาร่วมงานนี้ค่ะจริงๆแล้วคอลเลกชันนี้มาจากการที่เจนไปท่องเที่ยวค่ะแล้วก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากประเทศยุโรปมีเทลต่างๆในโบสถ์ในอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นำมาใช้ในคอลเลกชันจริงๆแล้วของเราเน้นดีเทลในงานฝากงานเกี่ยวกับงานฝากแล้วก็ดีเทลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆแล้วทุกรูปทุกเชฟทุกวัยค่ะตอนนี้ก็คือกำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้ค่ะภายในปีนี้
ปิดตัวแบรนด์ชื่อว่าแบรนด์เลยเอ็กเซลค่ะบริเวณด้านข้างจะมีการทำแบบเป็นแฟชั่นสุดยิ่งใหญ่แห่งปีเลยไหมคิดว่าขออนุญาตเรียนเชิญที่การท้าทายดาราตัวแม่เลยมาได้แบบคิดว่ากำลังคิดสักครู่ค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงที่สองค่ะส่วนช็อปกำลังคุยกับห้างต่างๆอยู่ค่ะฝากติดตามแบรนด์ด้วยค่ะชื่อเลยเอ็กเซลน่าจะมีการเปิดตัวภายในปีนี้ค่ะตอนนี้เจนกำลังมีช็อปอยู่แล้วก็ตอนนี้มี IG ค่ะชื่อเลยเอ็กเซล underscore แบงค์ห้องขอเป็นกำลังใจให้โปรเจกต์ใหญ่ประสบความสำเร็จและไร้อุปสรรคนะคะแบรนด์ดร.เฮิร์บเฮลืมผลิตภัณฑ์เซเยตของบริษัทดร.เฮิร์บเฮลืมก็ตบเท้าเข้ารับรางวัลกับ Beauty Legend ครั้งที่8กับเขาด้วยด้วยความที่เป็นผลิตภัณฑ์จุดซ่อนเร้นของชายหญิงที่ผลิตจากสมุนไพรออร์แกนิกแท้ 100% ไม่ใช้สารเคมีคิดค้นวิจัยพัฒนาสูตรโดยทีมแพทย์เภสัชกรนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและการเกษตรจากบริษัทดร.เฮิร์บเฮลืมอีกด้วยล่ะค่ะMy name Thong Rathi and I come from Cambodia and I work at OST Group at the Cambodia. So now I have joined with about the say yes with the POI. That mean about yes the herb hair that is the nice and the good product for the healthy and then for the cleaning.Yes. ก็ตอบรับดีมากค่ะของเรามีส่งที่ญี่ปุ่นแล้วก็ที่ออสเตรเลียฝรั่งเศสอังกฤษแล้วก็พม่านะคะกัมพูชา yeah. จีนนะคะไชนีสแคมบูเดียเมียนมาลาวเวียดนามออสเตรเลีย so that means if I wanna sharing and about my businessand then about my work and then about my experience for all over the world yes สามารถติดต่อได้ช่องทางที่ www.ostcambodia แล้วก็เป็นการร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชาและประเทศไทยนะคะเป็นการร่วมมือกับบริษัท OST กัมพูชาแล้วก็บริษัท Dr. Herb Health ประเทศไทยจำกัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสมุนไพรครั้งแรกของโลกที่ผลิตจากสมุนไพรออร์แกนิก 100% ค่ะปิดท้ายกันที่แบรนด์ที่ถูกจับตามองอีกหนึ่งแบรนด์คือแบรนด์กิมมิกผลิตภัณฑ์คอลลาเจนที่ฮอตที่สุดในขณะนี้สารสกัดนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นไปฟังเขาเปิดใจกันดีกว่าค่ะรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากค่ะที่วันนี้แบรนด์เราได้เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ดีเด่นยอดเยี่ยมนะคะดีใจมากๆเลยค่ะอันนี้จะเป็นคอลลาเจนนะคะซึ่งจริงๆแบรนด์ของเราเนี่ยเปิดมา3ปีแล้วนะคะปีนี้ย่างเข้าสู่ปีที่3แต่เนี้ยจะเป็นสินค้าใหม่ของแบรนด์นะคะซึ่งแตกตัวออกมาเป็น3รสชาติค่ะก็ตอนนี้นะคะตลอด3ปีที่ผ่านมานะคะยอดขายของเราเนี่ยไปแตะที่100ล้านแล้วนะคะก็ปีนี้ก็จะทำให้ได้พันล้านนะคะเราก็เข้ามาสมัครได้เลยครับฟรีไม่เสียค่าไปสั่งค่าสมัครครับก็เข้ามาติดตามกิมมิคคอลลาเจนได้ที่ www.gimmickthailand.com ครับผมผมขอฝากเรื่องผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของเราด้วยนะครับก็คือปกติเราขายคอลลาเจนไป1อันที่ปีที่ผ่านมาที่ประสบความสำเร็จครับปีนี้เราแตกยอดเป็น3รสชาติแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราคุณภาพจากญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยนะครับแพ็คเกจเรานำเข้าหมดเลยก็จะเป็นคอลลาเจนไม่เหมือนตัวอื่นแน่นอนเพราะว่าเรามี3รสชาติคอลลาเจนแบรนด์เดียวที่มีหลายรสชาติให้ลูกค้าเลือกตามความชอบแล้วก็มีผลประโยชน์เพิ่มเสริมแตกต่างกันแต่ละสีด้วยครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกๆแบรนด์ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยแล้วกันนะคะกิจกรรมทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าไปและน่าสนใจทุกๆงานเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีเกล็ดความรู้และสาระอะไรมาฝากผู้ชมกันนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์วันนี้เราไปเจาะลึกกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ล่าสุดประกาศเป็นเจ้าภาพจัดงาน Exponential Manufacturing Thailand 2019การประชุมสุดยอดสู่การพลิกโฉมธุรกิจภาคอุตสาหกรรมครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทยและครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยได้รับความร่วมมือจาก Singularity University ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญและผู้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีระดับโลกจากซิลิคอนวัลเลย์ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ฝากกับดักการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมโดยงานประชุมจะจัดขึ้นในวันที่ 15-16 พฤษภาคมณโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพค่ะต้องยอมรับว่าวันนี้เนี่ยอุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรมนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาเปลี่ยนงั้นสภาอุตสาหกรรมก็มองเห็นว่าอุตสาหกรรมประเทศไทยเราเนี่ยจะอยู่รอดลำบากถ้าไม่มีการปรับเปลี่ยนงั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรากำลังเห็นเทคโนโลยีในโลกเปลี่ยนไปเราเลยจัดงานนี้ขึ้นมาร่วมกับทาง Singularity University นะครับแล้วก็เลยได้รับ
คิดได้รับอินฟอร์เมชันมาว่าจะต้องงานนี้เราก็จะเชิญแขกนักวิทยากรนะครับนวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยเข้ามาให้สื่อในทุกอุตสาหกรรมเพราะสภาอุตสาหกรรมเราเป็นถึง45อุตสาหกรรมนักวิชาการที่จะมาให้ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่เป็นนักวิชาการที่ประสบความสำเร็จในการเนาะคิดเนาะค้นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อจะทำให้ภาคอุตสาหกรรมเราสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็เตรียมตัวปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่างๆในอนาคตได้นะครับอันนี้เป็นหนึ่งในคอนเซ็ปต์ของเราคือเรื่อง Industry Transformationผมเรียนว่าโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเมืองไทยเนี่ยนะครับคงจะได้ฟังไอเดียใหม่ๆว่าวันนี้โลกไปถึงไหนอะไรยังไงบ้างนะครับ SU หรือ Singularity Universities เขาก็จะมีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไบโอเทคนะครับเรื่องของการรักษาโรคชีวภาพต่างๆโดยใช้นาโนเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งน่าสนใจว่าโลกในอนาคตมันจะเป็นอย่างไรนะครับเป็นเรื่องของ Space Manufacturing นะครับคือการผลิตถ้าต้องไปผลิตกันนอกโลกเนี่ยทำได้อย่างไรนะครับเราเคยฟังแต่เป็นการ์ตูนนะครับอันที่เป็นเรื่องที่เขาเตรียมตัวกันมาจริงๆนะครับหรือเรื่องของadditive manufacturing นะครับคือการผลิตเนี่ยโดยใช้เครื่องพิมพ์ 3D เนี่ยเราเห็นมาเยอะแล้วกับองค์การพลาสติกนะครับอันนี้เนี่ยเขาทำเป็นในวงการเหล็กกล้าเป็นต้นนะครับก็จะมีหลายๆอย่างที่จะเกี่ยวข้องกับเรานะครับก็ต้องหาโอกาสมาฟังนะครับจริงๆหลายๆคนเนี่ยต้องดันด้นบินไปถึงแคลิฟอร์เนียนะครับในเครื่องบินก็20กว่าชั่วโมงแล้วนะครับก็ยังต้องไปนั่งเวียนที่นู่นวันนี้เนี่ยทางสภาอุตสาหกรรมพาทั้งทีมนะครับผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดเนี่ยมาเมืองไทยในวันที่15พฤษภาคมนี้นะครับให้พวกเราได้ฟังกันนะครับนี่ครับก็คือในสมาชิกสภาอุตเนี่ยคงมีเข้ามานะครับแล้วก็ในช่วงนี้บางเอิญเข้าใจว่าเป็นเรื่องของเราเป็นประธานอาเซียนด้วยนะครับท่านประธานสภาเองก็มีความตั้งใจว่าอาจจะเชิญชวนเพื่อนๆในอาเซียนเนี่ยที่เป็นผู้ประกอบการทางอุตสาหกรรมเข้ามาร่วมฟังร่วมสัมมนาด้วยสิ่งสำคัญคือในเดือนพฤษภาคมก็เป็นช่วงหลังเลือกตั้งแล้วนะครับเราพยายามที่จะเชิญภาครัฐนะผู้บริหารภาครัฐบางท่านเข้ามาฟังด้วยนะที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมทั้งหลายนะครับแล้วก็สมาชิกเราก็มีทั้งหมด10,000 กว่ารายนะครับแต่คงพยายามที่จะทำไงให้มาและถ่ายทอดได้มากที่สุดนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับงานนี้ถือว่าอย่างที่คุณชัยวัฒน์พูดนะครับเรามีวิทยากรทั้งหมด10กว่าวิทยากรด้วยกัน10กว่าท่านด้วยกันล้วนแต่เป็นผู้นำระดับโลกในแต่ละฟิลด์นะครับเราจัดที่วันที่15-16พฤษภาคมนะครับแล้วก็สถานที่ที่สยามอินเตอร์คอนสยามอินเตอร์คอนนะครับที่ตรงลาดประสงค์นะครับก็จริงๆไม่เยอะนะครับที่นั่งได้ประมาณแค่800ที่เท่านั้นเองนะครับวันนี้ก็ทั้งสมาชิกทั้งหลายก็เริ่มจองไปเยอะพอสมควรนะครับก็สนใจสมัครได้นะครับผมเข้าใจว่ามีเว็บไซต์มีเว็บเพจที่สามารถเข้ามาสมัครได้เลยรู้สึกมีเรื่องของ Early Bird ด้วยนะครับว่าเข้าก่อนอาจจะมีส่วนลดอยู่พอสมควรนะครับงานประชุมสุดยอด Exponential Manufacturing Thailand 2019ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหลากหลายองค์กรได้แก่ธนาคารไทยพาณิชย์บางจากเครือเจริญโภคภัณฑ์พลังงานบริสุทธิ์อินโดรามาเวนเจอร์สทูคอร์ปอเรชั่นเบอร์ลี่ยูเกอร์ซิสโก้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเฟรเซอร์พร็อพเพอร์ตี้ IRPC ปตท.ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสิงห์คอร์ปอเรชั่นและซินเนกประเทศไทยค่ะสาระความรู้และเกล็ดความรู้ที่เรานำมาฝากผู้ชมในวันนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะนำกลับไปใช้เองที่บ้านได้นะคะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาได้อัปเดตกันบ้างนั้นไปอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะสีสันสยามในวันนี้เราจะพาคุณไปดูเจ้าพ่อวงการแรปเปอร์อย่างแรปเอกทำไวรัลรณรงค์ขี่มอเตอร์ไซค์บนทางเท้ากันค่ะแต่จะฉีกกฎทุกการรณรงค์ขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะระดมที่แหวกแนวจริงๆเลยนะคะเนี่ยรับเอก
ในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้นะคะจะมีงานอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มงานแรกของที่สยามอัปเดตกับบริษัทแบทแซนเทอรี่ประเทศไทยจำกัดนำทีมโดยพุทธาลพงศ์พัฒนาไพบูลย์ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดแถลงเปิดตัวแบรนด์หลังนกแท้รีจูนิเพล็กซ์ใหม่3สูตรพร้อมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชื่อชุดโดดเด้งโดยมียะยะอุรัสยาสเปอร์บานและเคนธีรเดชวงศ์พัวพันธ์เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ภายใต้คอนเซปต์ Follow Customer Journey ค่ะแบรนด์หลังนกแท้รีจูนิเพล็กซ์เนี่ยนะครับก็จะมีทั้ง3สูตรเลยสูตรคลาสสิกสูตรไมล์สูตรเลนทอลซึ่ง2สูตรนี้เนี่ยผมชิมแล้วก็จะเป็นสูตรหวานน้อยนะครับรสชาติอร่อยมากแล้วก็ส่วนสูตรที่3เนี่ยคือสูตรเฟรนช์คอลลาเจนความพิเศษก็ชื่อบอกอยู่แล้วนะครับเป็นคอลลาเจนที่มาจากฝรั่งเศสแล้วก็มีโมเลกุลขนาดเล็กซึ่งร่างกายของเราเนี่ยก็จะสามารถดูดซึมไปใช้ได้ดีเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ผิวพรรณของเรานะครับเด้งนิ่งๆๆๆๆๆๆใช่ค่ะทำให้เราดูอ่อนยาวได้ครับใช่ค่ะก็ทั้งย่าแล้วก็พี่เคนนะคะเชื่อมั่นในการดูแลตัวเองนะคะจากภายในสู่ภายนอกค่ะพวกเราทั้งสองคนนะคะดื่มแบรนด์ดังนกแท้เป็นประจำอยู่แล้วแล้วผลลัพธ์มันเห็นได้ชัดค่ะว่าพวกเราดูแบบว่าสุขภาพดีนะคะผิวพรรณดีเด้งดึงมีความอ่อนเยาว์ค่ะก็อยากจะฝากทุกคนเลยนะคะอยากให้ทุกคนดูแลตัวเองตั้งแต่ภายในสู่ภายนอกนะคะต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยนะคะแล้วผลลัพธ์จะออกมาดีอย่างแน่นอนค่ะฝากด้วยนะคะสำหรับแบรนด์ดังนกแท้นะคะ3สูตรใหม่ของเรานะคะโดยเฉพาะ French Collagenไปต่อกันที่บริษัทโตโต้ประเทศไทยจำกัดผู้ดำเนินธุรกิจสุขภัณฑ์สากลระดับโลกพาเยี่ยมชมสายงานผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์โตโต้ภายในโรงงานแห่งที่2จังหวัดสระบุรีอำเภอหนองแคพร้อมเปิดตัว Neores ผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ล่าสุดทั้ง3รุ่นร่วมแถลงโดยมิสเตอร์โซอิจิอาเบะมิสเตอร์ฮิโรยุกิซูซูกิและมิสเตอร์ทาคายาสุชิมาดะค่ะ第2工場のオープニングイベントは今日の午前中ですね建築会社さんそれから設備のメーカーさんを呼んであと TOTO の本社からのメンバーと一緒に取り行いましたเราในส่วนภายในปีหนึ่งเราก็ตั้งเป้าว่าจะผลิตได้ 420,000 ชิ้นค่ะで入るキャパシティがあって二期工事は今予定はまだありませんけれども今の倍のキャパシティまで増やせるมีแผนการก่อสร้างแล้วแล้วก็เราจะเป็นโรงงานที่ผลิตในส่วนของฝาล้างหน้าอัตโนมัติหรือวอชเลตค่ะ今日の新商品というのはやっぱりタイのお客様がどん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 やっぱりトイレの関心が高まってきてるんでですねやっぱりそれに応えるべくいろんなバリエーションという思いで商品をเราก็ได้เพิ่มสินค้านะคะเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่มีความต้องการในสินค้าของโตโต้ที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นในทุกแต่ละปีค่ะในส่วนของสินค้าทั้ง3รุ่นนะคะสิ่งที่มีเหมือนกันเลยคือเทคโนโลยีสุดล้ำที่โตโต้เรามีแล้วก็ใส่ลงไปในผลิตภัณฑ์ทั้ง3รุ่นแต่ในส่วนที่แตกต่างกันค่ะคือเราเพิ่มดีไซน์ที่หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่เฉียบโค้งมนหรือกระทัดรัดมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายค่ะในที่สุดก็มาเปิดตัวในเมืองไทยจนได้กับร้านอาหาร Calimex Bar and Grill ซอย11สาขา Flagship และเปิดตัว Los Atigo Mexican Bar ที่สุขุมวิทซอย11ที่มีเติมไม้หวาดผู้จัดการประจำภาคไทย Calimex Thailand ร้านอาหารเม็กซิกันสไตล์แคลิฟอร์เนียจัดงานฉลองเปิดในวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ Hi, my name is Jeff Loss. I'm the founder and CEO of Calimex. Very excited to be here tonight in Bangkok in Soi 11 for the grand opening of our flagship Calimex bar and grill right here in Bangkok. Calimex is a Hong Kong brand. I established the brand in 2014 in Hong Kong. Jeff Loss นะคะ เป็น founder ของ brand Hong Kong.คือเชฟที่ฟอร์คือผู้เปิดแบรนด์คาริแม็กจากที่ฮ่องกงมีทั้งหมด20สาขาเปิดมาแล้ว3ปีตอนนี้ก็มาบุกตลาดเมืองไทยนะคะสาขาแรกเปิดที่ซอย22ที่โรงแรมฮอลิเดย์อินแล้วก็มีที่แฟคทอเรียสิงห์ลมแล้วก็ที่นี่เป็นสาขาแฟลกชิพมังชูโรงของเราอะค่ะที่นี่มีความพิเศษแตกต่างที่อื่นก็คือเราเป็นร้านที่มีเมนูมากขึ้นเราเสิร์ฟอาหารที่มีคุณภาพมีความสดโดยที่นี่ชั้นบนเรามีเม็กซิกันลาวเป็นซีเคร็ตของเราชื่อลอสแอนติโก Everyone should come and try Calimex. I think you'll be very very pleasantly surprised with the freshness and the quality of the food that we offer. The size of the portions that we offer and the quality of the food is really something pretty special. The marinades we use, the salsas that we make from scratch, the freshly baked tortillas. ก็ขออนุญาตเรียนเชิญนะคะที่ Calimex Bar Grill สาขานี้เป็นแฟรนไชส์ของเรา
เป็นร้านชูโรงนะคะไม่ใช่แค่มีเม็กซิกันฟู้ดหรือแคลิฟอร์เนียดิชทั่วไปเราเสิร์ฟอาหารที่มีคุณภาพแล้วก็เมนูพิเศษเป็นเนื้อจาก USDA นอกจากบรรยากาศที่นั่งสบายและดูพรีเมียมเรายังมีลอสแอนจิโกข้างบนอีกยังไงขอเรียนเชิญทุกคนนะคะลองมาสัมผัสคาลิแม็กอาหารที่มีคุณภาพบรรยากาศสนุกแล้วก็ยังไงเรียนเชิญค่ะนายธนาคมจงจิระรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในงานและกิจการความมั่งคงภายในได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดงานและมอบโล่รางวัลสำนักงานที่ดินบริหารจัดการดีเด่นประจำปีงบประมาณ2561และมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่นประจำปี2561ในโอกาสกรมที่ดินจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันครบรอบ118ปีกรมที่ดินพร้อมเปิดระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดินและระบบ RTK GNSS Network กรมที่ดินสู่ประเทศไทย 4.0 ค่ะในโอกาสที่กรมที่ดินได้เติบโตแล้วก็ก่อตั้งมาจนครบ118ปีณวันนี้เนี่ยนะครับกรมที่ดินเนี่ยได้พยายามที่จะมุ่งมั่นในการที่จะให้บริการกับพี่น้องประชาชนทางด้านที่ดินเนี่ยอย่างดีที่สุดให้การอำนวยความสะดวกเพื่อสนองตอบต่อนโยบายของทางรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยที่จะอยากเห็นความสะดวกความรวดเร็วในการให้บริการความสุจริตความโปร่งใสในการที่จะปฏิบัติงานทางด้านการบริการนี่นะครับให้ดีที่สุดซึ่งเราก็ได้เน้นการนำพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมาใช้นะครับเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ประการที่2เนี่ยเราก็เน้นในเรื่องของการที่จะพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลหรือลิงเกจเนี่ยนะครับข้อมูลต่างๆไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะได้ใช้ข้อมูลร่วมกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทางกรมที่ดินได้พยายามที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาบริการให้กับประชาชนอย่างดีที่สุดครับกรมที่ดินก็มีศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดินนะครับที่จะให้บริการตลอด24ชั่วโมงที่จะให้ข้อตอบข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนข้อปัญหาอะไรต่างๆได้ตลอดเวลานะครับซึ่งเรามีการติดตามงานเรื่องนี้เนี่ยโดยมีกรอบระยะเวลานะครับตามกฎหมายแล้วก็ดำเนินการอย่างรวดเร็วครับมีการใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับการสำเร็จผลประสบความสำเร็จมากที่สุดใช่ครับในส่วนเนี่ยที่ผมเรียนว่าประเด็นเรื่องของการให้บริการด้วยความรวดเร็วนะครับบริการด้วยความสะดวกเนี่ยทั้งในส่วนของตัวสำนักงานที่ดินที่ดินต่างๆนะครับที่มีอยู่ทั่วประเทศแล้วก็เรื่องของการใช้ระบบสารสนเทศในการที่ประชาชนจะเข้าถึงความรวดเร็วใช้บัตรประชาชนเรียกดูข้อมูลใช้โปรแกรม Landmap ต่างๆในการดูเนี่ยได้ดำเนินการอยู่นะครับทั้งในเรื่องการจดทะเบียนนะครับการค้านะครับไม่ต้องไปวิ่งหาข้อมูลอะไรต่างๆเรื่องของส่วนราชการเองก็สามารถดึงข้อมูลนะครับในขอบเขตที่ตัวเองได้มีความตกลงร่วมกันนะครับจังหวัดลำปางยกทัพช้างม้าไก่รถไฟที่เป็นเอกลักษณ์สุดยอดของดีของเมืองลำปางนำมาให้คนกรุงเทพและนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติได้สัมผัสภาคกิจกรรมเปิดลำปางปลายทางฝันลำปางโอเพนเฮาส์ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์และลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์วัตถุประสงค์เพื่อให้ชาวลำปางและนักท่องเที่ยวทั่วไปได้ตระหนักถึงเอกลักษณ์ของลำปางกันค่ะครับการเปิดงานลำปางประจำฝันนะครับเป็นความตั้งใจของจังหวัดที่ร่วมกับภาคเอกชนต่างๆนะครับในการเปิดตัวสิ่งดีๆนำสิ่งดีๆของลำปางมาให้พี่น้องในกรุงเทพมหานครและก็นักท่องเที่ยวนะครับได้รับทราบกันนะหลักๆนี่เราจะชู4 เรื่องนะครับอันแรกก็คือลำปางปลายทางฝันตัวนี้ก็คือเราต้องการชูว่าลำปางเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักท่องเที่ยวของทุกท่านไม่ว่าท่านจะมีความฝันในเรื่องของธรรมชาติที่บริสุทธิ์นะครับในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะครับที่นี่ตอบสนองทุกความฝันนะครับอันที่2เราชูในเรื่องของเกษตรสุขภาพเกษตรคุณภาพลำปางเรามีผลผลิตที่เด่นๆเช่นเรื่องของสับปะรดนะครับหวานปานน้ำผึ้งเรามีเรื่องของพืชผักเมืองหนาวผลไม้เมืองหนาวที่สำคัญเรื่องของกาแฟดังนะครับแล้วก็มีเรื่องของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรหลายอย่างก็อยากเชิญชวนท่านมา
อันที่3นะครับเราชูในเรื่องของนครหัตถศิลป์ผลิตอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นะครับนอกจากเซรามิกที่พวกเรารู้จักกันดีแล้วว่าเราเป็นนครหลวงในเซรามิกเนี่ยเรายังมีพวกการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้การแกะสลักไม้นะครับมีเรื่องเครื่องประดับมีเรื่องของงานผ้าต่างๆนะครับที่อยากจะเชิญชวนท่านได้มาสัมผัสนะครับวัน3วันนี้21 22นะครับเรายกลำปางมาไว้ที่กลางเมืองหลวงเพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนพี่น้องชาวเมืองหลวงทั้งหลายมาสัมผัสลำปางที่ดีนะครับแล้วก็เชิญชวนท่านเดินทางต่อไปที่ลำปางของเราด้วยนะครับชาวลำปางยินดีต้อนรับทุกท่านครับปิดท้ายกันที่งาน Grand Opening โครงการ The Vista Park โดยบริษัทบ้านวิภดาพลาซ่ากรุ๊ปจำกัดและนำทีมแถลงข่าวโดยบุญชัยเจียนไพศาลเจริญประธานกรรมการบริหารพร้อมยังมีพิธีมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่อบต.บางบัวทองจำนวน10ทุนอีกด้วยค่ะก็คือโครงการนี้เป็นโครงการที่2นะฮะโครงการแรกอยู่ที่ถนนบ้านกล้วยไซน้อยนะชื่อวิดาพาพาร์คนะเราทำเมื่อประมาณสัก15ปีที่แล้วนะแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีตรงนั้นเนื้อที่อยู่ประมาณสัก4ไร่กว่าก็เลยคิดว่าน่าจะมาขยายที่ถนนนี้ก็เลยมาทำโครงการที่2ที่นี่ก็เลยใช้ชื่อว่าวิดาพาร์คทำให้มันใหญ่ขึ้นมารองรับชุมชนที่เจริญมากขึ้นตรงนี้นะฮะท่านมาทำเฟสแรกก็เริ่มที่มีน้ำมันปั๊มน้ำมันทีนะฮะแล้วจะค่อยๆขยายไปครับใช่ครับผมแล้วก็จะมาเพิ่มเรื่องการเรียนพิเศษนะฮะศูนย์ออกกำลังกายแล้วก็อาจจะคิดว่าจะมีซูเปอร์มาร์เก็ตทุกอย่างมารวมกันอยู่ตรงนี้ให้จอดรถง่ายแล้วก็เดินไปช้อปปิ้งง่ายๆแล้วก็มีตลาดนัดครับผมอยู่ติดกับการไฟฟ้านครหลวงนะฮะบางบัวทองใกล้ๆนะฮะแล้วถนนก็สะดวกสบาย6เลนการจราจรสะดวกสบายมากครับเชิญครับเรียนเชิญทุกๆท่านที่อยู่บริเวณแถบนี้ครับผมงานอีเวนต์และกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าไปและน่าสนใจทุกๆงานเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องหมดเวลาของฝ้ายแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ